ันใช้สีชมพูนะคะทาลงไปบน PVC เลยค่ะก็ใช้สีชมพูที่มีก็ได้เนาะเอาแบบที่ใกล้เคียงก็พอค่ะไม่ต้องแบบเป๊ะมากก็ได้สีชมพูที่หมิวมีมันค่อนข้างอ่อนนะเนาะหมิวก็เลยทาทับอีกครั้งด้วยเหมือนแบบชมพูกลิตเตอร์กรุบๆนะคะเพื่อเพิ่มให้แบบสีมันชัดขึ้นเนาะใช้ยาทาเล็บสีน้ำเงินนะคะกับผู้กันปลายแหลมแล้วก็วาดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะลงไปบนเล็บ PVC เลยอาจจะไม่ต้องเหมือนกันทุกเล็บเนาะเหมือนแบบให้มันเป็นรอยที่เขาทำบนแก้วอะค่ะอย่างนั้นแหละหรือใครวาดรูปเก่งก็อาจจะวาดได้สวยกว่านี้อะค่ะก็ใช้สีฟ้าเนาะยาทาเล็บสีฟ้ากับผู้กันอันเดิมวาดลงไปข้างๆกับสีน้ำเงินที่เราทำไว้อ่ะเหมือนแบบเบลนมันไม่ให้แบบสีน้ำเงินมันชัดมากแล้วก็อาจจะแต้มข้างนอกบ้างเล็กน้อยเพื่อแบบไม่ให้พื้นมันต่างกันมากค่ะใช้สีชมพูอ่อนนะคะป้ายลงไปในถาดสแตนเลสแล้วก็ใช้ฟองน้ำในการแบบจุ่มแล้วก็เอามาแท็บบนเล็บอะค่ะทำให้ครบทั้ง5นิ้วค่ะดังนั้นใช้อะคริลิกสีขาวอะค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อเอามาทำเป็นเหมือนวิปปิ้งครีมข้างบนเล็บอะค่ะเหมือนเดิมเทคนิคเดิมในการใช้ฟองน้ำจุ่มแล้วก็มาปั๊มลงบนเนื้อเล็บข้างบนนะคะเพื่อให้เหมือนกับเป็นวิปปิ้งครีมเนาะเนื่องจากหนูไม่มีสีเขียวเนาะหนูเลยใช้สีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันเพื่อให้ได้สีเขียวแบบหลอดสตาร์บัคหรือโลโก้สตาร์บัคอะค่ะเอามาวาดเป็นเหมือนหลอดด้านบนแล้วก็วาดเป็นโลโก้เนาะกลมๆตรงกลางจริงๆจะวาดเล็บไหนก็ได้นะคะแล้วแต่อยากจะให้แบบอยากจะโชว์เล็บไหนแต่อันนี้หนูเลือกวาดนิ้วชี้กับนิ้วก้อยค่ะจากนั้นก็ใช้สีขาวอะค่ะวาดเป็นเหมือนตัวโลโก้ข้างในอะแต่ว่าคือหมิวไม่ค่อยได้เก่งวาดรูปเท่าไหร่เนาะหมิวก็จะเอาวาดคล้ายๆก็พอเนาะแต่ถ้าหากใครแบบวาดละเอียดได้แบบมากที่สุดมันก็จะสวยมากขึ้นเท่านั้นนะคะจากนั้นก็เคลือบด้วยยาทาเล็บที่มีอะค่ะเป็นยาเคลือบสีใสเนาะแต่ว่าอันนี้หมิวเลือกเคลือบด้วยยาทาเล็บสีเจลเนาะแล้วก็อบด้วยเครื่อง UV เพราะว่ามันจะแห้งไวมากๆอะชอบค่ะใช้เวลาอบประมาณ1นาทีนะคะเพื่อให้แบบสีแห้งเสร็จแล้วค่ะฝากติดตามชมคลิปต่อไปของหมิวด้วยนะคะบ๊ายบาย